สปอนเซอร์บาย GT Game Store โอเคเอานะครับสวัสดีผมกับผมนิวส์คู่กับเกม The Boogeyman ในพาร์ทที่2นะครับก็ต่อกันเลยกับตอนที่เคียดบาริ่งได้ทำการเดินทั่วคฤหาสน์ปราสาทเก่านี้แห่งนี้นะครับผมเพื่อที่จะตามหาอะไรก็ไม่รู้เป็นทั่วครับผมเพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเกมนะครับผมก็ยังไม่เจอตระกูลกันเดอร์ใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าตระกูลกันเดอร์อยู่ตรงนี้แหละห้องเนี้ยใช่ปะนั่นไงที่นี่ที่ไหนเหรอคนเยอะเลยโซฟีทำอะไรเหรอว้าวที่นี่ใหญ่จังเลยนะเนี่ยเต้นรำไปทั่วได้เลยนะเนี่ยหรือเปล่ามันก็ดีนะแต่บางทีพวกเราคนที่จะไปหาเสื้อที่เหมาะกับเธอมากกว่านี้นะโอเคเปล่าเออฮะให้แรนไปถ่ายรูปฉันกับพ่อในสตรีได้เปล่าเออโทษทีนะฉันไม่ถ่ายรูปคนหรอกนะขอให้เพื่อนของเธอถ่ายรูปให้เธอแล้วกันนะจ๊ะคุณผู้หญิงเพื่อนเป็นถึงใครอ่ะเราเหรอขี้เหนียวอ่ะเออฮะเพื่อนเราเหรอเราไม่ใช่เพื่อนเธอนะเราทะเลาะกับเธออยู่เลยจะดีเหรอเขากำลังเล่นเป็นโนอยู่อ่าฮะไม่ได้ยินเสียงเงียบมากเป็นโนเลยนะสวัสดีคุณดิชาร์ดปราสาทแห่งนี้น่าประทับใจมากเลยนะเนี่ยคงไม่น่าแปลกใจนะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะมากันเยอะทำไมน่ะเหรอก็ฉันคิดว่าไม่แต่พวกทำหนังก็คงจะมาทำหนังที่นี่เลยด้วยซ้ำเนี่ยอ่าฮะก็ใช่นะถ้าเกิดโลเคชั่นสวยๆก็เหมาะกับการทำหนังกันนะครับผมสวัสดีแลนด์ว่าไงเหรอสวัสดีคุณนักสืบช่วยถามไปหน่อยได้ไหมฉันกำลังทำงานของฉันอยู่นะได้เลยตั้งใจทำงานแล้วกันนะฉันไม่อยากถ่ายรูปเธอหรอกนะแบบว่าฉันบอกเธอแล้วฉันไม่ใช่นักข่าวกอสซิปอะไรงี้หรอกพอเราคุยทีเดียวก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมสวัสดีโซฟีว่าไงอะไรหรอคะคุณเคทอย่าเล่นตรงบันไดสิถ้าเกิดเธอสะดุดล้มจะเป็นไงล่ะโอ้ขอบคุณที่เตือนนะคะไม่ต้องห่วงนะคุณชาชลาจ๋าจะไม่สร้างปัญหาอะไรหรอกนะก็ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะจ๊ะสาวน้อยอย่าขวางดิอย่าขวางดิขวางอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็ขวางเฉยแล้วไงต่อหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่รู้ไปในตอนนี้อ่ะไปหาเมียเราดีกว่าครับเฮเลน่าที่รักเราเบื่อแล้วอ่ะไปกับเราหน่อยได้ไหมเงียบกันหมดเลยไปไหนดีอ่ะหรือห้องไหนที่เราไม่ได้ไปเหรออยู่ข้าวแล้วอ่ะกินข้าวหน่อยได้ไหมไอ้ปลาปลาตัวใหญ่เอาปลาตัวนี้ให้เฮเลน่าใช่ไหมเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาพลาดไปเลยหนังสือเล่มหนาเก่าๆนะเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์ของปราสาท Living Stone อะไรเนี่ยโหยาวเหยียดมากต้องอ่านไหมเนี่ย History of Thailand from Another Conquest อะไรเนี่ย What the มันเยอะเกินอ่านไม่ทันคืออะไรเนี่ยตรงนี้สำคัญนะเนี่ยเราหาไม่เจอหาแทบตายอยู่นี่นี่เองโอ้แปลกนะที่เธออยู่ที่นี่ก็บอกให้เดินทั่วไปได้ไม่ใช่เหรอขอโทษที่มาดูรอบๆแล้วกันนะครับโอ้ไม่ว่ากันหรอกนะล่ะยังไงเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะฉันชอบเล่นซ่อนแอบที่นี่ตอนเป็นเด็กนะแล้วพ่อของฉันก็จะไล่ฉันออกมาทุกทีเลยแหละแล้วก็มีพวกหนังสือเก่าๆที่มีค่ามากมายด้วยโชคร้ายที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนนี่สิฮะงั้นแสดงว่านายอ่านบ้างนะสินะเนี่ยดูยุ่งยากใช่ไหมล่ะประวัติศาสตร์เหล่านี้โอ้โหเบนลอนดูไม่แก่เลยตอนแรกผมนึกว่าแก่ช่วงแรกๆที่มานะแต่ว่าพอเห็นตอนที่นั่งกับสตีวีข้างบนก็รู้สึกว่าไม่แก่แล้วแหละแล้วก็ไม่แก่จริงด้วยอ่าฮะเจ้าของเก่าของปราสาทนี้เป็นคนที่เผด็จการมากเลยเขาจะเก็บพวกภาษีแล้วก็ค่าคุ้มครองที่ดินต่างๆนานาและลงโทษคนที่ไม่ทำตามมีห้องแบบแปลกๆมากมายในปราสาทหลังนี้นะจริงๆแล้วฉันก็มั่นใจว่าพวกเขาคงได้รับการลงโทษแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นพวกนี้เองแหละนะจากนั้นแล้วYou said you managed this place yourself. เธอบอกว่าเธอคงที่นี่เองใช่ไหมล่ะคงยากสินะโอ้แบบว่าจริงฉันสายแล้วนะฉันต้องไปโรงเรียนกับละครหน่อยนิดนึงอ่ะแบบว่าต้องทำงานที่นั่นเกี่ยวกับฮอลลีวูดอ่ะนะมีงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยนะครับคนนี้แต่อีกแป๊บนึงฉันก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่พ่อแม่ของฉันเสียไปฉันก็รับทรัพย์มรดกมาแหละนะเข้าใจหรือเปล่าใช่แล้วล่ะทำคนเดียวมันยากนะโดยเฉพาะกับห้องแปลกพวกนั้นน่ะฉันก็เลยคิดว่าฉันจะโปรโมทโฆษณาที่นี่เป็นที่ทำทัวร์ซะเลยก็คือเหมือนว่าจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาใช่ไหมแล้วก็ว่าคนเดียวคงทำไม่ได้ก็เลยเหมือนว่าจัดทัวร์ให้คนอื่นมาศึกษาช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลอย่างนี้ป้านั่นนะใช่นะฉันน่ะไม่สนใจภาษานี้เท่าไหร่หรอกนะจริงๆแล้วอ่ะฉันเกลียดที่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำอ่ะในที่ทิ้งร้างแบบนี้แต่เราจำเป็นเพราะต้องสืบทอดมาใช่ไหมก็เลยให้ทัวร์มาทดสอบดูว่าจะลงได้ไหมแล้วก็สตีวีก็ยินดีทำทุกอย่างช่วยทุกอย่างเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันมั่นใจว่าต้องดังได้แน่ๆเลยก็หวังว่างั้นแหละนะ
เอาล่ะคุณแบริ่งคุณนักสืบสินะเนี่ยใช่แล้วคงฉลาดน่าดูเลยนะใช่ไหมเนี่ยฉันชอบหนังเกี่ยวกับตำรวจนะพวกหนังแนวกฎหมายฉันชอบดูตลอดเวลาเลยนะนะยังไงอ่ะโทษทีนะไม่ใช่งานที่ดีเท่าไหร่หรอกนะก็นะได้เฝ้ามองผู้คนที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนอะไรอย่างนั้นอ่ะน่าอิจฉาดีออกเป็นงั้นได้ก็ดีสิฉันก็อยากเจอรักดีๆเหมือนกับเธอที่มีผู้หญิงดีๆเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าไม่ว่าอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะถึงเฮน่าด้วยก็คร่าวๆคืออยากมีคนที่รักดีๆก็คือจะว่าไงดีอ่ะก็แบบว่าคือทำนองว่าแบบว่ารวยก็ไม่ได้แปลว่าจะเจอคนดีอย่างนี้ใช่ปะเฮ้เดวิดคุณน่าจะกินบักหน้าเขาได้นะมันคืออะไรแบบว่าเธอกินก็ได้นะทำไมเธอไม่กินล่ะอร่อยนะเขาไม่กินเพราะเขาไม่ชอบแอนโชวีไงล่ะจ๊ะแอนโชวีนี่จะเป็นปลานะครับผมปลาสักอย่างนึงอ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะนั่นมันน่ารักนั่นเนี่ยน่ารักเหรอคืออะไรน่ารักทำไมเขาว่ากินมันสดมากเกินไปหน่อยอ่ะไม่ชอบของสดเท่าไหร่หรอกนะแต่แบบว่านะเรียกฉันว่าน่ารักเลยโอเคเปล่าแค่เจ๋งก็พอแล้วนะฉันมีแฟนแล้วนะอยู่ข้างด้วยคำอะไรเฮน่าจ๋าบ้าจริงเฮน่าจะขำทำไมเนี่ยโคตรน่ารักไงจ๋าใช่ไหมล่ะเชอรี่จ๋าเชอรี่ถ้าพวกเราจะพูดเรื่องน่ารักกันแล้วก็เธอไม่จะเป็นเธอมากกว่านะที่น่ารักอ่ะคุณผู้หญิงจ๋ามองรู้สึกทุกคนจะห้อมล้อมเดวิดกันหมดคืออะไรใครโทรศัพท์มาเครียดยิ่งงานอีกแล้วโทษทีนะจัดการที่เหลือได้เลยนะจะไม่กินอีกแล้วเหรอไม่แล้วหันเต็มเลยอ่ะเอามากินได้ไหมหยิบกินเลยบ้าจริงคุณเคียนไม่เคยยิ้มเลยเนี่ยนางเข้าไปอะไรกันแน่หรอเนี่ยเฮเลน่าว่าไงเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเขาเป็นอะไรเหรอหุ่นยนต์เหรอคะหุ่นยนต์นักสืบอ่ะเนี่ยเหมือนกับโรโบคออุ้ยอะไรวะอย่ายาวคายสิเชอร์รี่โหดเลยโรโบคอปเหรอฉันนึกถึงตอนพยาของฉันสมัยเรียนเลยนะเนี่ยคืออะไรเป็นเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับเครียดเลยหรือไงตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้แหละนะแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคนที่ตลกมากเลยรู้เปล่าเขาชอบทำให้ฉันหัวเราะได้เขาเคยบอกนะว่าเขาควรจะเป็นนักแสดงตลกอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำจริงเหรอจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะจะตลกหรือไม่ก็ตามเขาทำให้หลายคนขำได้นะจ๊ะในแมกกาซีนบางเล่มอ่ะรู้ใช่ไหมล่ะคุณผู้หญิงอาจจะพูดไม่ออกเลยแล้วมันก็จี้จุดเหลือเกินนะอุ้ยตกใจโทรศัพท์ข้างนอกนี่เองโทรหาใครเนี่ยโทรหาอีลิกเคียดบ้าจริงทำไมนายไม่รับโทรศัพท์ฉันบ้างล่ะโทรทั้งวันนั้นเนี่ยต้องการอะไรคุณทำอะไรกับข้อมูลการสืบสวนไหมเนี่ยอยู่บนโต๊ะเธอไงล่ะอะไรนะไม่มีซะหน่อยอ่ะไม่มีเลยไม่มีที่ไหนเลยมันไม่มีเลยข้อมูลทั้งหมดที่เธอสืบสวนมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยฮะโอ้เจอแล้วนี่ไงเจออ้าวกรรม Is that when you called 20 times over? แล้วก็เกิดผลที่เธอโทรมา20สายใช่ไหมเนี่ยฉันโทรเพราะว่านายไปพักร้อนที่ไม่บอกฉันเลยไงล่ะบอกฉันก่อนสิจะได้รับมือมันถูกอ่ะใช่ไหมคอมว่าเธอต้องไปพักร้อนในช่วงเวลาที่แย่อย่างนี้ด้วยอ่ะจะได้โปรดเถิดเอาโทรศัพท์บ้างนะแต่นุ่นเป่าฉันโทรมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเอาตามตรงเลยนะในคนที่ทำความสะอาดโต๊ะตัวเองบ้างนะจ๊ะแบบว่ากระดาษมันเต็มโต๊ะเลยแล้วก็ข้อมูลก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นไปแล้วด้วยโอ้ฉันไม่อยากทำนี่นะเธอทำสิเขียนเอากรรมถ้าเกิดนายไม่ทำความสะอาดหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วก็ฉันจะเผามันทิ้งนะโอ้เอาอีกแล้วจะหาวิธีแก้ง่ายใช่ไหมเนี่ยเคสที่อ่ะน่ารักเชียจะเท่าทีหัวสะอาดก็ได้ดีแล้วล่ะแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้เหรออ่าใช่ก็อย่างที่เห็นแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ๊กเข้ามาเฮ้ยเป็นไงบ้างมีความสุขไหมอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้นี่คือดิ๊กเข้ามาเอาโทรศัพท์อีลิกไปใช่ไหมเฮ้ยอีลิกทำต่อสิฉันไม่ต้องการอีกแล้วล่ะฮ่าไม่ต้องการอีลิกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นก็วางสายแล้วก็ขอให้ส่งกับทิปด้วยกันนะจ๊ะอย่างน้อยบอกสถานการณ์กับฉันหน่อยได้ไหมสถานการณ์เหรอบอกไม่ได้หรอกกับคนที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวน่าดิ๊กนายจะไม่สนใจภรรยาของนายแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรนี่นายจะพยายามที่จะสืบสวนคดีนี้ผ่านโทรศัพท์หรือไงแล้วจะให้นายไปพักร้อนทำไมกันแน่เนี่ยฉันจะพักได้ก็ต่อเมื่อฉันตายแล้วเท่านั้นแหละน่าโอ้โหฉันบอกแล้วไงว่านายเคร่งเกินไปยิ่งไปกว่านั้นแล้วอีริกอ่ะตามนายมากเกินไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะทำด้วยตัวเองบ้างแล้วนะเอาล่ะโทรมาอีกนะเข้าใจหรือเปล่าจะไม่บอกนายเด็ดขาด
ไปตายซะโอ้ยเช่นกันขอโชคดีนะจ๊ะคุยกันได้ดีมากเลยแล้วไงต่อเซฟก่อนแล้วกันนะใช้เวลามากไปหน่อยนะครับเนื่องจากผมนี้มันพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้มีปัญหามากคอแห้งสุดๆเลยกลับไปกินข้าวหายกันหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเมียฉันไปไหนแล้วเบนต้องก็หายไปด้วยคืออะไรนั่งแยกกันคุยด้วยนะริชาร์ดกับเดวิดแบบว่าฉันพูดว่าฉันอยากดูโรโบคอปอะเดี๋ยวนะโรโบคอปที่ว่าคือหนังใช่ไหมแต่พี่ยาวของฉันบอกว่าอยากดูประตูน่ะก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันนิดหน่อยอ่ะท้ายสุดโรโบคอปชนะนะจ๊ะแต่ก็เกิดแบบทะเลาะกันเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเชอร์รี่กับฉันก็ไม่ค่อยชอบดูหนังเรื่องเดียวกันเท่าไหร่หรอกนะมีหลายครั้งนะที่พวกเราไปที่โรงหนังด้วยกันแต่แยกกันดูคนละเรื่องกันฮะตกลงกันไม่ได้ริชาร์ดกับเดวิดคุยกันอยู่อันนี้เชอร์รี่กับโซฟีเอ้วันพีซนั่นเหมาะกับเธอมากเลยนะเนี่ยฉันดีใจที่ฉันซื้อให้เธอนะวันพีซเหรออ๋อชุดเฮ้ตัวโปรดฉันเลยแหละนะนั่นเพราะคุณซื้อให้ฉันด้วยแหละนะฮะโซฟีกับเชอร์รี่คุยกันอยู่อันนี้ก็แลนกับใครไว้อีกคนนึงจะไม่ได้สตีวีโอเคคนมีคู่คุยหมดเลยอะว่าไงเธอถ่ายรูปได้ดีหรือเปล่าก็เป็นไปตามคาดนะเดี๋ยวจะให้พวกเธอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วมีที่ไหนที่ไปไม่ได้บ้างไหมยังไม่ได้ถามเบนตันเลยอ่ะเดี๋ยวก็ถามพรุ่งนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เล่นกับสตีวีคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับพรุ่งนี้ทุกคนมีคุณคุยกันหมดเลยอ่ะแล้วเราอ่ะเมียจ๋าคิดถึงเมียเหลือเกินไปหาแล้วไปหาเฮเลน่าแล้วเฮเลน่าอยู่ที่ห้องหรือเปล่าคุยกันหน่อยนะจ๊ะเฮเลน่าจ๋าสวัสดีอ้าวเป็นไรอ่ะเฮเลน่าเป็นไรอ่ะเธอร้องไห้ทำไมเครียดเธอรับโทรศัพท์ด้วยเหรอใช่เอ๊ะเอาไปไหนนะขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเธอตอนที่ฉันออกมาฉันต้องการที่จะไปอาบน้ำอ่ะฉันจะไปนอนแล้วตอนนี้ราตรีสวัสดิ์ Why were you crying ร้องไห้ทำไมอ่ะบรรยากาศมาคู่ครับผมนั่งดื่มแป๊บนั่งสิฉันอยากจะคุยกับเธอสักหน่อยอ่ะเริ่มดราม่าแล้วอ่ะนั่งตกลงคุยกันวันนี้เขามีคุยกันดีๆแล้วคุยกันกันเศร้าๆครับผมฉันอยากจะบอกคุณตอนที่พวกเรากลับไปจากทริปนี้แล้วนะแต่ว่ามันมากกันไปสำหรับฉันแล้วอ่ะ We're at a very important crossroads a kind of พวกเรามาเที่ยวในวันสำคัญกันนะเป็นวันที่ดีอ่ะ D-Day เหรอ For a decision I guess ตัดสินใจไงล่ะแบบว่าอาจจะอย่าฉันคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะแต่ว่าฉันไม่ได้พูดถึงมันเลยอะอย่าถ้าอยากจะหย่าเหรอมาคูครับผมมาคูเธอเกลียดฉันเหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ฉันไม่เกลียดเธอหรอกไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เพราะเธอหรอกปัญหาอยู่ที่ฉันเลยนะที่เธอเหรอยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาใกล้ทำไมจะกอดจะตบฉันจะไปนอนแล้วนะมาคุยกันต่อเมื่อเรากลับบ้านแล้วกันนะเราก็นิ่งจูบอย่าให้เป็นจูบลานะเน็ตโปรเธอราตรีสวัสดิ์นะฉันรักเธอนะถึงกับนอนสุบุรีเลยอ๋อไม่ใช่นี่แลนด์นี่หว่าไม่ใช่เคียดนี่หว่าอ่าฮะผมจะบอกคุณว่าผมมีข่าวที่ถ่ายมาแล้วน่าจะขายได้นะจ๊ะให้ตาเถอะแลนถ่ายอะไรมาวะฉันไม่บอกเธอหรือไงฉันถ่ายภาพคนไม่ได้นะถ้าเกิดเธอต้องการรูปภาพของหนังสืองี่เง่านั่นก็ไม่ทำหรอกเก็บเงินของนายไว้เลยคือว่าคือแลนไม่ตั้งใจที่ถ่ายรูปคนจริงๆเหรอใช่แฟนของเขาก็โอเคอยู่โอ้ใช่เธอเป็นคนที่เหมาะสมเลยนะแต่รู้ทำไมเธอถึงร้องไห้ใส่เขานี่แอบฟังขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะคงจะดีถ้าเกิดได้เห็นเขาเก็บความเยือกเย็นมันไม่อยู่ถ้าเกิดว่าแฟนของเขาถูกเอาไปอ่ะมาแผ่นแรกใครอยู่แน่ๆเลยผมว่าแลนต้องแบบไปฟังที่เมื่อกี้นี้คุยกันอยู่แล้วรู้เรื่องนี้แล้วก็แบบว่าคุยกับที่สำนักพิมพ์แล้วก็เหมือนว่าตกลงกันเรื่องนี้ครับผมแกล้งกันแกล้งหรือไม่ก็หาข่าวแต่ว่าคือตามหลักไงแลนก็ไม่รับงานถ่ายภาพคนใช่ไหมอันนี้ตามมาห้องของตระกูลกันเดอร์กับโซฟีกับริชาร์ดพวกเราจะไปทัวร์เกาะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเราไม่ไหวแล้วค่ะถูกต้องแล้วแต่เธอต้องไปนอนก่อนนะจะได้ตื่นทันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคเป้า
You gotta enjoy both days and nights on vacation. อะไรอะป้าป้าคุณบอกเองนี่นะว่าให้มีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนน่ะใช่ป้าล่าคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมล่ะก็มีเวลาคุยอีกตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่เหรอทั้งวันเลยนะฉันมั่นใจว่าพวกเราคนนี้จะไปนอนได้แล้วนะแต่หนูยังไม่ได้คุยกับพ่อเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไม่เอานะคุยกันดีกว่านะ That's my selfish little girl ลูกสาวฉันนี่มันเห็นกับตัวเหลือเกินนะเนี่ยฮะคุยไปเอาสบายกันนะเฮ้ป้าป้ามาม่าหนูเป็นคนดีหรือเปล่าอ่ะป้าป้ากับมาม่าหนูเหมือนกับเดวิดกับเชอร์รี่หรือเปล่าอ่ะ Oh absolutely I've never met a person finer than your mother You're starting to remind me โอ้ใช่เลยล่ะฉันไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าแม่ของเธอหรอกนะเอ้ยเธอก็ทำให้ฉันนึกถึงแม่ของเธอมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่เธอโตขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยนิสัยเหมือนแม่ใช่ไหมแล้วแสดงว่าหนูก็เป็นเด็กไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย Sophie you can be whatever you want to be เอาล่ะ Sophie เธออยากเป็นอะไรก็เป็นเธอนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอเป็นคนในครอบครัวที่มีค่าสำหรับฉันนะเป็นคนที่ล้ำค่าเลยแหละนะแม่ของเธอก็เช่นกันนะแน่นอนคุยกันเรื่องครอบครัวเรื่องแม่นะครับผมแล้วฝั่งของเดวิดกับเชอร์รี่ก็นอนเล่นฮ่าได้เข้าความแต่พอด้วยอันนี้ของฝั่งนะไอ้บ้าพอนี่ใช่ป้าใช่คนที่แอนเดอร์สันป้าน่าจะใช่นะผมว่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่เป็นไรเหรอเธอเชอร์รี่เฮน่าทำให้เธอนึกถึงแม่ของเธอหรือเปล่าอ่ะแม่ของเดวิดเหรอก็อาจารย์นะมีมันก็อาจารย์นะบรรยากาศคล้ายๆกันไงไม่รู้อ่ะพอเธอพูดฉันก็รู้สึกได้นะแต่ว่าทำไมต้องพูดอันนี้ตอนนี้ด้วยล่ะช่างเถอะนะฉันแค่คิดแหละนะแม่ของเดวิดเหรอคุณดูไม่ดีนะเป็นอะไรหรือเปล่าก็แบบว่าฉันไม่เคยมาเที่ยวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าควรทำตัวไงดีอ่ะมันแตกต่างจากที่เที่ยวกับเพื่อนไงล่ะว่าไหมก็สนุกกับตัวเองแล้วกันนะอย่าห่วงทุกอย่างไปเลยนะเรามาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันแล้วกันนะดีๆยังไงล่ะแล้วความทรงจำดีๆของเธอเกี่ยวกับฉันล่ะพร้อมใช้เวลามากกว่านี้นะด้วยกันอย่ารู้จังเลยว่าต้องมากขนาดไหนอ่ะทำไมไม่เริ่มกันเลยล่ะเริ่มอะไรกันเหรอโอ้ดูเวลานี้สินอนกันดีกว่านะเฮ้แล้วเรื่องสร้างความทรงจำด้วยกันล่ะเฮ้เดวิดหยุดนะมันจะกระตีนะทำอะไรกันเนี่ยรอฉันพักก่อนเธอเดี๋ยวเป็นความทรงจำที่แปลกประหลาดมากกันไปแบบนี้นะมองหน้ากันแล้วอันนี้สวัสดีนะขอให้สนุกกับพรุ่งนี้นะจ๊ะโอ้อดเห็นช็อตเด็ดแล้วไม่ใช่เลยอันนี้สวัสดีจ้าโอเครักกันดีเอ้าไม่นอนหันหน้าหักกันวะไม่โรแมนติกเลยโอ้แล้วตัวเองคนแล้วก็ยังคงสูบบุหรี่ต่อไปครับผมแล้วไงต่อเดินไปจะเข้าห้องนอนแล้วจะไปหาเมียแล้วแล้วไม่นิ่งไปอ้าวอ้าวเดินกลับมาเฉยมานั่งที่เดิมที่คุ้นเคยที่เมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่แล้วก็อ้าวดับไปเฉยวอดให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยอุ้ยใครโทรมาอีกวะเนี่ยตอนเนี้ยที่เมื่อกี้โมกี้ยามาเนี่ยโทรทำไมตอนนี้นะรับสิรับใครสักคนเลิกโทรมาฉันทีทีไว้ใครโทรมาเนี่ยรับดีไหมรับไม่รับมันมืดอันนั้นเนี่ยนอนเถอะรู้สึกเริ่มน่ากลัวแล้วหันซ้ายหันขวาโทรศัพท์ฉันไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มันมืดแล้วฮะนอนเถอะนอนโซฟาก็ได้นอนกับเมียดีกว่าไปแล้วเมียจ๋าเอ้าเมียจ๋าไปไหนเนี่ย What the เฮ้ยเฮ้ยเฮน่าซ่อนในตู้เสื้อผ้าอยู่เหรอเฮน่าอยู่ที่ระเบียงหรือเปล่าเฮน่าหายว่ะเอ๊มันบูกี้แมนมันจะอยู่ในตู้เฮน่าห้องน้ำปะเนี่ยเฮน่าคือเฮน่าหายไปไหนที่รักขอโทษอะไรวะกระดาษอ่ะวอเตอร์เขียนว่าอะไรอ่ะคำเตือนการแสดงโชว์สุดยอดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วโปรดมาที่ห้องรับรองนะจ๊ะการแสดงโชว์อะไรเหรอแล้วเมียเราไปไหนเนี่ยมันมืดจังเลยอ่ะใครดับเทียนเนี่ยจริงๆเราเป็นทางฝั่งซ้ายดีกว่าเร็วกว่านะอ้อทำไมไม่รู้กันนะครับผม reception hall ตรงนี้เหรอหรือในนี้อันนี้คาเฟ่ reception hall ไหนวะไหนอ่ะห้องนี้เหรอเกิดอะไรขึ้นอุ้ย
ไฟสว่างขึ้นเฉยคืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย The Boogie อะไรวะ Waster อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกขอโทษที่รบกวนเวลานะจ๊ะคุณนักสืบแต่รู้เลยไหมแต่รู้เลยไหมมันเสียเวลาเปล่าถ้าเกิดว่าหลับไปในคืนนี้นะจ๊ะเอ๊ะใครอะอะไรวะน่ะมันก็เต็มตัวพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะไม่เห็นว่าหรือไงล่ะจ๊ะเต็มตัวอะไรวะแค่ไปยืนที่เวทีนั่นแล้วทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์เลยนะ What the Get up there then เอาขึ้นไปสิฮะขึ้นไปเอ๊ะอะไรวะน่ะเป็นไงบ้านคุณนักสืบฉันน่ะอะไรวะมีแอมด้วยโทษทีอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครว่าเหมือนใส่ถุงกระดาษครอบหัวไว้คืออะไร What the มีกงเล็บถุงกระดาษใส่หัวเป็นไงบ้างคุณนักสืบฉันคือ The Boogie Man ผู้ที่สร้างเกม ที่จะเริ่มต้นขึ้นเร็วๆนี้น่ะนะ What เกมเหรอ Yes ใช่เกมนี้พิเศษมากสำหรับคืนที่สนุกอย่างนี้นะจ๊ะWhat the hell โอ้โทษทีนะฉันขออธิบายเกี่ยวกับเอกสารนี้หน่อยแล้วกันนะฮะไหนดูสิเธอเป็นผู้เล่นนะแล้วถูกไล่ล่าโดยบูกี้แมนอะไรเนี่ยเกิดเธอจับเขาได้แล้วก็เธอชนะได้แฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะนี่อย่างนี้เลยเหรอถ้าเกิดเธอจับเขาไม่ได้แล้วก็เธอจะแพ้นะแล้วจะมีแบดเอนดิ้งที่รอเธออยู่นะจ๊ะเอ๋อย่างนั้นเลยเหรอเธอน่าจะวิ่งเร็วใช่ไหมคุณนักสืบแล้วเธอก็คงจับได้เร็วแน่ๆเลยคงจะฟังดูน่าเบื่อนะว่าไหมล่ะเฮ้อโอ้รู้แล้วมีความคิดดีๆนะจ๊ะรู้เปล่าว่าเธอฉันฆ่าทุกคนเว้นเธอล่ะเธอจะหยุดฉันหรือเปล่าฮะนี่นายแกล้งเงี้ยอะไรกันแน่เนี่ยไม่ใช่วันฮาโลวีนซะหน่อยอ่ะรู้เปล่างี่เง่าเหรอกล้าดียังไงงี่เง่ากันหรือกล้าดียังไงที่พูดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเธอก็จะเห็นเธอก็จะเห็นนะจ๊ะวันนี้เกมที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเลยนะแต่ทายได้สิว่าเธอกังวลหรือเปล่ากังวลหรือไม่ฉันเตรียมตัวสำหรับการทดสอบเล็กๆน้อยๆให้เธอแล้วนะจ๊ะเอาล่ะถึงเวลาที่พวกเราจะเปิดคัตซีนแล้วนะจ๊ะคัตซีนนะบอกหน่อยสิคุณนักสืบคุณคุ้นเคยกับบุกกี้แมนหรือเปล่าขโมยมาดเลยเว้ยทุกความชั่วร้ายและความโศกเศร้าในโลกใบนี้ต้องโทษที่บุกกี้เขาเป็นคนที่เฝ้ามองจากข้างในตู้เสื้อผ้าของเธอบุกกี้แมนพระราชาแห่งปีศาจและความสยองขวัญในขณะเดียวกันคุณนักสืบพันธมิตรของประชาชนผู้อ่อนแอและเพราะว่าคุณกำลังสู้กับฉันอยู่เกมนี้ก็เป็นเกมทั่วไปนะแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วเป็นการเปิดตัวที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมล่ะว่าไหมยังไงก็ตามต้องเสียสละด้วยเลือดนะอุ้ยอย่าบอกนะว่านั่นเบนดอนเบนดอนอุ้ยโยเอาเขาลงมานะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะยังเสียงยังนิ่งเหมือนเดิมตลกเหรอหรอสิฉันจริงจังนะรู้เปล่าเธอไม่รู้จักประสบการณ์ของเธอเองหรือไงว่าผู้คนที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่อล้อเล่นนะจ๊ะเพราะว่ามันจริงจังมากๆแล้วพวกเขาก็ทำทุกอย่างพังหมดได้แน่ในคราวเดียวด้วยเอาล่ะคุณนักสืบเรื่องของเจ้าของบ้านตัวน้อยคนนี้ทำให้เกมมีสีสันมากขึ้นใช่ไหมล่ะไอ้โยโอ้ใช่ราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะจ๊ะอุ้ยเฮ้ยนี่เริ่มฆ่าเลยเหรอเดี๋ยว Now the game begins, detective. Catch me if you can. ยี่ห้าเกมเริ่มแล้วนะจ๊ะคุณนักสืบจับเธอให้ได้สิถ้าเกิดเธอทำได้ก่อนที่เลือดจะเปลือเพื่อไปทุ่นทางประสาทมากกว่านี้อุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่โอ้โหเดี๋ยวนะรูโคตรใหญ่อะรูเพิ่งเห็นเป็นรูมีเลือดอยู่รอบรูด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้คือเบนตันตกไปในรูนี้ใช่ปะโอ้คุณพระช่วยเซฟแป๊บแล้วนี่คืออะไรประตูล็อกเฉยแล้วเมียจ๋าไปไหนโดนจับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่แล้วคนอื่นล่ะเอาจริงๆนะมาแนวนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเป็นเบนตันตัวจริงหรือเปล่านะ
คือบางทีผมก็ดูพวกหนังสยองขวัญเกมแนวฆาตกรโรคจิตที่แบบว่าคนที่ตายคนแรกจะปลอมมาเป็นปีศาจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แค่คิดส่วนตัวนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าบุกี้แมนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกเปิดเผยชื่อไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นใครกันแน่ก็คงต้องเดาต่อไปนะถ้าใครรู้แล้วนะครับห้ามสปอยเด็ดขาดนะเดากันได้ผมว่าคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นเพราะอะไรนี่เดากันได้นะครับไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดใครบอกแบบว่าไม่ได้คาดเดาด้วยตัวเองอะแบบว่าดูคนอื่นเล่นมาหรือว่าเล่นเองแล้วรู้ห้ามนะครับเพราะว่ามันจะไม่สนุกนะมีอาจารย์อยู่ในห้องหรือเปล่าฮัลโหลคือตอนแรกก็ไม่อยู่แล้วอะคนอื่นก็ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าทำไงดีอะคือไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก่อนดีอะมันประตูที่มันไปมันขังเฉยอะห้องอื่นโอเคเราไปตามหาคนอื่นได้ไหมเนี่ยสวัสดีเดวิดกับเชอร์รี่อยู่หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าไม่อยู่อ๋อสังคมใจไม่ดีนะเนี่ยอุ้ยเลือดปะเนี่ยเอ๋หรือแค่เงาเฉยๆเอ๋ห้องนี้ห้องน้ำปะใครอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยเหรอมีอะไรให้โดไหมต้องการของโดไม่รู้จะเริ่มแต่ไหนก่อนดีก็ต้องดูทั่วๆผมไม่มีอะไรเลยเหรออันแล้วห้องของคุณกันเดอร์ล่ะมันกลับด้านผมเลยกดผิดกันเดอร์โซฟีริชาร์ดอยู่ไหมห้องไหนห้องน้ำห้องไหนห้องนอนห้องนอนสองห้องไม่มีใครอยู่เลยไปกันหมดเกลี้ยงหายกันหมดเลยแล้วห้องของแลนซ์ล่ะเกลี้ยงแน่ๆผมว่าเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้ทุกคนโดนจับหมดแล้วอ่ะจับไปได้ไงวะใครวางยาเราในอาหารใช่ไหมเนี่ยเบนดอนนายใช่ไหมนายแกล้งทำเป็นหนูโดนจับแล้วโดนอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ห้องน้ำไม่มีอะไรเลยหรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยวอดห้องนอนก็ไม่อยู่อะไรเนี่ยโดกระโดดได้มีของโดเลยด้วยซ้ำเอาไงดีเอาไงดีเอาดีห้องสตอร์รูมพวกนี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าเปิดได้ด้วยไหมห้องเก็บของใช่ไหมตรงนี้กล่องอุปกรณ์ทูบ็อกเหรอได้เวนช์แชมเมอร์คอนเหรอได้คอนมาทุบอะไรวะอะไรเนี่ยอันนี้เบเกอร์อัพมันจะเป็นเบเกอร์ที่อยู่ติดที่กำแพงนะเปิดไฟได้ปะเนี่ย อยากเปิดไฟจุงเบอร์อันนี้มีอีกห้องหนึ่งปะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นแค่สุดมุมตู้ใช่ไหมเราได้เทมอะไรมะไอ้คอนใช่ไหมเวนช์แชมเมอร์อ่าฮะกดใช้ได้โอเคถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีขาวๆนี่ต้องกดใช้นะครับกดใช้เองมันจะเริ่มยากตรงนี้แหละจะเอาไปทุบอะไรได้อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Hurry up detective แล้วเข้าสีคุณนักสืบใครโดนทำอะไรเนี่ยครอบครัวตายแล้วมีรอยแผลอยู่ที่หลังหัวของเขาอันนี้เป็นที่ตัดเนื้อเต็มไปด้วยเลือดนะครับผมที่หั่นเนื้อตู้เย็นอุ้ยพ่อควยคนนึงก็ตายแล้วอ่ะเนี่ยมีมีดทำครัวปักอยู่ที่หัวของเขาอะไรเนี่ยมีอะไรบางอย่างเขียนอยู่ได้เลือดนะครับผมฮะเฮอร์รี่อัพดีเทคทีฟคืออันนี้นะครับผมฮะให้เร็วเหรอเร็วยังไงอุ้ยทางนี้ไปต่อได้ปะเนี่ยมีสวิตช์ไฟเปิดได้ปะมีเปิดจะเป็นอะไรปะวะมันไม่รู้อ่ะมันเกมที่น่าสนขันมากเลยเนี่ย Did you already open that red wine in preparekุณได้เปิดไวน์นั่นหรือยังอะที่เตรียมพร้อมไว้แล้วอะที่ดูกุญแจมันถูกปิดอยู่นะครับประตูเปิดไม่ออกเลยอินโนเขียนอยู่บนประตูด้วยเปิดไวน์เหรอเปิดไวน์ที่เตรียมพร้อมไว้เหรอสวิตช์ไฟเปิดสิเปิดแล้วนิ่งปิดนิ่งแล้วเปิดเพื่ออะไรมันมีผลอะไรหรือเปล่ามันบอกให้อะไรเปิดไวน์เหรอคืออะไรอะวายที่เตรียมไว้พร้อมแล้ววอดไปห้องอื่นกันเลยกันนะครับห้องนี้มีใครตายไว้เนี่ยโอ้โหพนักงานเสิร์ฟก็ตายแล้วมีค็อกสกิลที่เปิดขวดเหล้าติดที่หัวของเขาทำไมโหดจังวะเอามาโอ้ดดึงออกมาแล้วโอเคมันบอกให้เปิดเลดวายนะก็น่าจะใช้อันนี้ได้นะครับผมที่เปิดขวดวายอี้อย่างนี้เลยเหรอไอเทมค็อกสกิลที่เปิดขวดไวน์ครับผมตายกันหมดเลยบรรยากาศเริ่มมาคูห้องหนังสือจะมีอะไรปะเนี่ยห้องหนังสือฮัลโหลมันต้องเกี่ยวกับไอประสาทนี้หรือเปล่านะวาสารของประสาทนี้หรือใครต้องการแกล้งเราต้องการแกล้งเราใช่ไหมเนี่ยพวกเธอจะ
แกล้งอะไรเราเหรอออกข้างนอกได้ไหมเนี่ยออกข้างนอกได้ปะมันล็อกอยู่ไม่ออกด้วยว่าแล้วแหละออกได้ก็ง่ายเกินอันนี้ไม่ได้เหมือนเดิมทางนี้เผื่อจะมีอะไรนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เลือดแหละมันเป็นแค่ลายโซฟาโอเคเก็ตแล้วเราเอาไอ้ที่เปิดขวดเปิดตรงนี้ได้ปะเอาได้เฉยหาตั้งนานต้องไขแหละไขลูกกุญแจไขอะไรกันแน่ปลดล็อกด้วยเฮ้ยปลดล็อกได้จริงเหรอข้างในนี้มีอะไรฮัลโหลเปิดเข้าไปอุ้ยอะไรวะมืดอย่างเงียบสิสตีวี Are you there สตีวีเธออยู่นั่นหรือเปล่าสตีวีเหรอ What the อะไรอ่ะคุยอะไรเธอยินเสียงสตีวีพูดว่าเปิดไฟแต่ไม่เห็นอะไรเลยเปิดไฟเหรอมืดแบบมืดอ๋อฮะเข้าไปได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นอะไรเลยได้ยินสตีวีพูดว่าเปิดไฟเปิดไฟนี่เหรอมันเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วอ่ะมันไฟมันไม่เปิดไอ้นั่นปะไอ้เบเกอร์ห้องอีกห้องนึงอ่ะใช่ปะตรงนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นี่เนี่ยอันเนี้ยเนี้ยนี่เงี้ยเบเกอร์เอาไงอ่ะมันผักได้เหรออ้าวผักได้ก็ไม่บอกอุ้ยเอาเลยอ่ะเปิดไฟนะเปิดไฟเปิดไฟอึ๊บโอเคได้เปิดไฟสิขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปดิรออะไรวะเอาเปิดแล้วโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วครับมาเปิดไฟแล้วนะจ๊ะคงไม่มีปัญหาอะไรนะสว่างยังเธอสตีวียังอยู่ในนั้นหรือเปล่าอุ้ยฉันบอกให้เร็วไงเล่าสตีวีเป็นอะไรหรือเปล่าสตีวีอุ้ยฟังเพลงอยู่สบายใจสบายลมปล่อยเข้าไปแล้วกันครับผมโอ้โหถึงกับแบบหืนกามเลือดออกจมูกไม่ใช่แล้วขาและแขนของเขาถูกพันธนาการที่อยู่ที่โต๊ะแล้วก็มีแผลขนาดใหญ่ที่หลังของเขาอุ้ยตายไม่ทันแล้วเอามือทำอะไรฟังเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ไรเปิดไฟสิเป็นเสียงที่อัดไว้ในเครื่องอัดอยู่แล้วไม่ใช่เสียงของสตีวีพูดเองแล้วเป็นเสียงสตีวีได้ไงสตีวีต้องเป็นคนพูดเหรออย่างนั้นแหละสตีวีเธอเป็นไกด์นำทางที่เยี่ยมมากเลยอ๋อมีคนบอกให้สตีวีพูด ใครเนาะเอาล่ะพูดซ้ำไปซ้ำไปเรื่อยๆนะจ๊ะเมื่อเธอเสร็จงานนี้แล้วฉันจะให้เธอกลับไปอยู่กับเมียของเธอที่คอนเนตทิคัตนะจ๊ะคอนเนตทิคัตเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกาใช่ปะอุ๊ยใครเป็นคนอยู่กับสัญญาของพวกเราด้วยอ่ะ What the detectiveดูนักสืบดูหน้าของเธอแล้วนะจ๊ะใช่ไหมล่ะอะไรเหรอ you did this. เธอทำสิ่งนี้เหรออ้าวมันพูดอยู่เหรอฉันบอกแล้วไงฉันเตรียมบทเรียนบทฉันบอกแล้วไงฉันเตรียมบททดสอบให้เธอแล้วล่ะนะจ๊ะตอนนี้เธอคงจะรู้แล้วว่าเกมนี้มันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้ใช่ไหมล่ะบอกได้เลยว่าเธอช้าไปคนหนึ่งจะจบลงอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้สตีวีทำงานของเขาได้ดีมากเลยแต่เธอได้เห็นว่าเธอคนทำงานกันแน่นะจ๊ะต้องเร็วกว่านี้ใช่ไหมเธอเป็นคนที่ฆ่าพนักงานคนอื่นด้วยเหรอโอ้มันก็แค่การแสดงเท่านั้นเองนะน่าทำให้เกมนี้มีรสชาติเผ็ดหวานมากขึ้นเนี่ยนะจ๊ะฉันจะบอกให้ก็ได้นะว่าตอนที่เธอหลับอยู่อ่ะพวกเขาจัดการเรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะจะแปลอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลถูกหรือเปล่านะเธอคิดว่าไงล่ะจ๊ะตอนนี้มีแรงจูงใจมากขึ้นหรือยังคุณนักสืบหรือบางทีตอนนี้นายอาจจะขาสั่นแล้วก็ได้นะยั่วแกเอาคนหนึ่งไปไหนหมดมันก็หมดสนุกสิแล้วเกมก็ไม่มีด้วยแต่ฉันบอกกันเลยตอนนี้นะNow, if you'll excuse me. เอาล่ะถ้าเธอไม่ว่ากันแล้วก็ฉันมีเรื่องต้องทำอีกเยอะนะจ๊ะว่าไหมขอให้โชคดีนะจ๊ะคุณนักสืบสำหรับเธอแล้วคงไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าการที่ล้มเหลวในการช่วยคนอื่นใช่ไหมล่ะฉันพูดถูกไหมกวนใครนะทำงี้ได้สตีวีหยุดนะมันมากเกินไปแล้วสตีวีตายไหมมันหนาวยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะแต่เธอก็ดีขึ้นแหละนะก็พูดได้สิไม่ได้เป็นเองนี่นะเขาไม่หายใจอีกแล้วอ๋อไม่หายใจอีกแล้วเหรอวอดมีแผลขนาดใหญ่ที่หลังของเขาแล้วก็มีรอยบางอย่างถูกมัดที่แขนของเขามีไม้กวาดเปื้อนเลือดด้วย
ไว้สำหรับเขียนข้อความบนพื้นอ๋อฮะตายไปอีกหนึ่งครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าผมก็ยังไม่เชื่อเป็นต้นตายเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะเป็นไงต่อก็ผมขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ The Bookieman ในพาร์ท2นี้ความร้อนเริ่มมาเป็นเกมแนวสืบสวนลึกลับโรคจิตฆาตกรแน่ๆเลยมาแนวนี้โอเคต่อข้อหน้าครับกับเกม The Bookieman นะครับโอเคนะซีนักทางไปละบ๊ายบาย